สวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ะวันนี้สาวสาสิบห้ามาเก็บเกาลัดเด้อค่ะเด้อนี่คือต้นเกาลัดค่ะย่างสูงเลยค่ะนี่ค่ะนี่เยอะแยะมากมายค่ะนี่ค่ะมีแต่เม็ดใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องนี่เลือกเอาได้เลยค่ะนี่เลือกเอาได้เลยค่ะกองไว้ค่ะเก็บกองเก็บกองไว้ก่อนค่ะพี่น้องจ้าเห็นไหมค่ะเกาลัดพี่น้องนี่เห็นไหมค่ะสาวสาก็จะถอดออกแบบนี้แบบนี้ค่ะเก็บเกาลัดกันค่ะเกาลัดเยอะแยะเลยค่ะเก็บไปต้มทำขนมก็ได้ด้วยจ้ะพี่น้องเก็บกองไว้ก่อนค่ะเก็บออกไปโยนไว้คุณโยนไว้คุณค่ะเก็บกองไว้กองไว้เดี๋ยวคุณยายเราจะมาเอาใส่ถุงของเราเองค่ะสาวๆก็เก็บโอ้หลายหลายพี่น้องหลายไม่ใช่ไงค่ะพี่น้องเสียงถุงบ่ได้ตั้งใจสิมาเด้อค่ะพี่น้องว่าสิมาอันหาเบิ่งเห็ดมีแต่เห็ดแดงพี่น้องจ๋าเห็นบ่คะมีแต่เม็ดใหญ่ๆค่ะมันหอมขั่วแล้วหอมค่ะพี่น้องเสียงถุงก็ใหญ่แล้วกวักขากกวักขากพี่น้องเห็นบ่ค่ะตุ๊ดไปหลายๆสาวๆก็จะโยนกล่องไว้ซั่นเราก็จะมาเก็บค่ะอู้นี่ๆๆจุ่มนี่พี่น้องจุ่มนี่กล่องไว้นี้เดี๋ยวเราก็มาเก็บค่ะเอาไปบ่หลายหรอกค่ะมื้อนี้เอาไปจักโลก็พอค่ะเพราะว่าถ้าสิไปเฮ็ดจังไหนเด็กๆหน่อยเพิ่นก็มาเก็บกันค่ะนะฤดูนี้เด็กหน่อยปิดโรงเรียนบ่ให้จังไดเห็ดพี่น้องงามๆบ่ได้ขากล้องมาพี่น้องเลยเห็นบ่มีแต่เม็ดตรงๆค่ะเขาซาก็สิกองไว้กองไว้นี่ค่ะอู้เม็ดนี่มันใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งเม็ดนี่ก็ใหญ่แท้นี่เกาลัดค่ะเกาลัดหอมหัวเราหอมค่ะโอ้ยแม่นเห็ดยังนี่มะแดงดีแท้กินได้บ่ก็ตุ๊ดไปหลายๆพี่น้องขากล่องบ่ได้มาจุ่มนี่พลนเก็บออกเก็บออกเก็บเอาเก็บออกค่ะไปคักเขาหน้าเขาจะหยาดเก็บกันเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องสาวสาเก็บไว้เอาละเด้อสาวสาสิถ่ายแค่คลิปสั้นๆให้เบิ่งค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เด้อจ้าเก็บเกาลัดค่ะมันหลายค่ะพี่น้องบ่หวาดบ่ไหวหรอกค่ะเอาไปแล้วจักว่าสิไปกินจังได๋ก็ได้ก็ได้เด็กน้อยเพิ่นมาเก็บวันเสาร์อาทิตย์ค่ะมันหลายๆเด้อพี่น้องหลายเลยค่ะร่วงไม่ๆค่ะจังได๋สาวสาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะพี่น้องจ้าบ๊ายบายจ้า